นึงที่ลุงหนอเจอประจำสำหรับกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมก็คือว่าลุงหนอครับเนื้อผ้าระหว่างผ้าแคนวาสกับผ้าไฟเบอร์ไนท์มันดีและแตกต่างกันแบบไหนนะครับตรงนี้ลุงหนอถ่ายทำถือมือเปล่าเลยนะครับฮาร์ลีย์สมอลลุงหนอใบนี้กับฮาร์ลีย์โปรใบนี้อายุเท่ากันคือ5ปีเป็นกระเป๋าที่ลุงหนอใช้งานมานะฮาร์ลีย์สมอลใบล่างนี้เป็นผ้าแคนวาสนี่ถ้าจากรูปจากวิดีโอเพื่อนจะเห็นเลยว่าสีมันจะซีดๆมากกว่าไอตัวโปรที่เป็นไฟเบอร์ไนท์เห็นไหมฮะคือผ้าไฟเบอร์ไนท์เนี่ยเพื่อนๆนึกถึงสภาพพวกวัสดุที่เป็นไฟเบอร์อะไฟเบอร์นี่เท่าที่ดูความแข็งแรงมันน่าจะดีกว่าแคนวาสนะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวเลือกดีกว่าเพราะลุงหนอใช้มาทั้งสองแบบลุงว่ามันแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะทีนี้มันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบสไตล์ไหนนะครับ5ปีของแคนวาสซีดไปพอสมควรถ้าหลายๆท่านมาที่ร้านลุงหนอประจำจะเห็นเลยว่า2ใบนี้เป็นตัวโชว์ที่เพื่อนๆหยิบลองกันก่อนซื้อนะครับประจำเลยนะฮะอ้าววันนี้ทำคลิปสั้นๆให้เห็นว่าจะแคนวาสจะไฟเบอร์ไนท์อยู่ที่เลือกใช้งานแล้วล่ะเพราะว่าลุงว่ามันก็กระเป๋าบิลลิงแฮมเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเราชอบแนวไหนอย่าเพิ่งไปอิงกับข้อมูลที่บอกว่าเออแคนวาสไฟเบอร์ไนท์ไอ้หนูจะทนจะดีบางทีอยู่ที่ตัวเรามากกว่าแต่แนะนำนิดนึงว่าผ้าแคนวาสส่วนใหญ่จะเจอแต่สีกากีแทนนะหลังๆนี่พวกเขียวช็อกอะไรพวกนี้ดำเดิมจะเป็นไฟเบอร์ไนท์หมดแล้วครับยกเว้นบางล็อตซึ่งตรงนั้นบางครั้งลุงเคยเห็นสีดำๆกับสีกากีดำแทนเนี่ยนะฮะที่เขามีเป็นผ้าแคนวาสหลุดเข้ามานะครับเน้นนะแคนวาสมีแต่ผ้าสีกากีแทนสีออริจินอลของเขาครับนะครับส่วนไฟเบอร์ไนท์ก็สีอื่นๆนะอ้าวลองดูเปรียบเทียบกันนะ